ศาลอาญาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะครับได้เบิกตัวนายฮาคิมอาลีโมฮัมเหม็ดอาลีอัลโอไรบี้นะครับจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาที่ศาลอาญาหลังจากศาลนัดสอบคำให้การจำเลยในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนพนักงานอัยการสำนักงานต่างประเทศเป็นโจทย์นะครับยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนคือตัวนายฮาคิมอายุ25ปีเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนเป็นจำเลยในสถานะผู้ลี้ภัยของประเทศออสเตรเลียกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศบาเรนตามที่รัฐบาลบาเรนร้องขอศาลได้ออกนั่งบัลลังก์พิจารณานะครับพร้อมอ่านแล้วก็อธิบายคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้นายฮาคิมฟังผ่านล่ามก่อนสอบถามว่ายินยอมจะถูกส่งตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศบาเรนตามคำร้องหรือไม่ซึ่งนายฮาคิมได้ให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนศาลจึงมีคำสั่งให้นายฮาคิมจำเลยยื่นคำคัดค้านคำร้องอัยการต่อศาลภายใน10วันแต่จำเลยแถลงว่าไม่สามารถยื่นได้ทันภายใน10วันเนื่องจากต้องร้องขอเอกสารจากต่างประเทศในการสู้คดีหลายประเด็นซึ่งเป็นทั้งประเด็นการเมืองและศาสนาศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมจึงให้จำเลยยื่นคำคัดค้านได้ภายในวันที่5เมษายนและนัดตรวจหลักฐานต่อไปในวันที่22เมษายนมีรายงานนะครับว่าวันนี้มีนักการทูตกว่า10ประเทศไปแสดงตนที่บริเวณหน้าศาลเพื่อรอรับนายฮาคิมนำโดยว่าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายอาเลนแมคคินนอนและระหว่างที่นายฮาคิมเดินกลับไปที่รถผู้ต้องขังเขาก็ได้กล่าวมาว่าโปรดช่วยชีวิตผมด้วยนะครับซึ่งนายแมคคินนอนกล่าวว่าออสเตรเลียจะยังคงเดินหน้ากดดันและในวันนี้มีผู้แทนจากอย่างน้อย15ประเทศมาสังเกตการกระบวนการเหล่านี้หลายประเทศได้ร่วมกับออสเตรเลียในการส่งความคิดเห็นไปยังรัฐบาลไทยโดยตรงสิ่งที่ออสเตรเลียกำลังพิจารณาในขณะนี้คือมีอะไรบ้างที่จะสามารถทำได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้นายฮาคิมออกจากที่คุมขังโดยเร็วให้คดีความแล้วเสร็จและสามารถเดินทางกลับออสเตรเลียขณะที่นายอัดดีชีเฟเดริโกประธานฝ่ายความหลากหลายและความยั่งยืนของฟีฟ่ากล่าวว่าฟีฟ่ามีความกังวลตั้งแต่วันแรกของการควบคุมตัวนายฮาคิมเพราะในความเป็นจริงนายฮาคิมควรจะอยู่ที่ออสเตรเลียได้กลับไปอยู่ครอบครัวและทีมฟุตบอลของเขารวมถึงได้ทำในสิ่งที่ควรทำนั่นก็คือการเล่นฟุตบอล